ช้าของวันที่15มิถุนายนปี2565เฮียลงมาต่อท่อน้ำทิ้งนะคะเพิ่มเติมเช้าตรู่ของวันที่22เดือนมิถุนายนปี2565เฮียก็ออกกำลังกายนะคะสนุกสนานเริงร่ากับเจ้าหมา2ตัวเจ้าบางกับเจ้าธานินนะคะก็วิ่งเล่นออกกำลังกายไปในตัวนะคะแล้วก็เล่นกับเจ้าหมา2ตัวที่ลานหน้าบ้านนะคะที่บ้านสวนระมูลรักจังออกกำลังกายแต่เช้าเลยนะคะหลังจากเล่นกับน้องหมาเสร็จนะคะก็มาเล่นกับกุ๊กไก่ต่อให้อาหารนะคะให้ข้าวสารให้กับเจ้าน้องไข่หวานเล่นกับเจ้าไข่หวานนะคะเลี้ยงข้าวน้องไข่หวานก็กินใหญ่เลยอร่อยอร่อยเลยนะคะเจ้าไข่หวานเนี่ยไก่แสนรู้ประจำบ้านสวนระมูลรักจังมาวันที่25ในวันนี้นะคะเดือนมิถุนายนปี2565ช่วง6โมงครึ่งนะคะเฮียก็มาติดตั้งผ้าใบด้านข้างของตัวบ้านนะคะในจุดนี้จะเป็นส่วนลานซักล้างนะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกแดดจะสาดส่องนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเลยตรงนี้นะคะผ้าใบเราเคยติดตั้งไปแล้วนะคะแต่ว่าด้วยที่นี่นะคะลมแรงมากเขาพัดสะบัดจนผ้าใบขาดกระจุยไปเลยอันนี้เฮียก็เลยซื้อผ้าใบผืนใหม่มานะคะหนากว่าเดิมก็เลยติดตั้งใหม่นะคะแต่ว่าติดตั้งในจุดเดิมเพิ่มเติมความแข็งแรงก็คือเฮียจะใช้ไอ้ตัวไม้ไผ่นะคะกั้นรอบทิศเลยนะคะเรียกว่าทําทีๆเลยเพื่อความแข็งแรงนะคะใส่ผ้าใบลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเฮียก็จะใช้ไม้ไผ่นะคะกั้นให้แข็งแรงเพื่อป้องกันลมพัดสะบัดอีกนะคะ